ช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพวันนี้ใครที่ทานมังสวิรัติห้ามพลาดเพราะเรามีอีกหนึ่งเมนูยอดนิยมนั่นก็คือวุ้นเส้นผัดไข่หมูสับจำแรงมาฝากซึ่งเมนูนี้พิเศษสุดๆเลยค่ะเราจะใช้หมูสับจำแรงเป็นหมูสับมังสวิรัติที่รังสรรค์จากวัตถุดิบคุณภาพจากมิตรอวตารนั่นเองค่ะสูตรนี้บอกเลยว่าทำกินเองได้ทำขายก็ต้องเป็นเมนูเด็ดประจำร้านแน่นอนเช้าวันนี้ก็มีผู้เข้าร่วมเดินทางมาลงทะเบียนกันอย่างคึกคักเลยค่ะมิตรอวตารใจดีให้พวกเราได้เอาผลิตภัณฑ์ของมาทดลองทำเมนูแสนอร่อยทั้งหมด4เมนูเนาะยังไงอยากให้ทุกคนได้สนุกกันเต็มที่ค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูวุ้นเส้นผัดไข่หมูสับจำแรงค่ะทั้งอาจารย์และนักเรียนพร้อมลงมือกันแล้วเมนูนี้วัตถุดิบหลักคือหมูสับจำแรงปรามิตรอวตารนั่นเองวิธีทำเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับหอมใหญ่ผัดจนมีกลิ่นหอมใส่หมูสับจำแรงปรามิตรอวตารผัดพอสุกใส่วุ้นเส้นและน้ำผัดจนวุ้นเส้นเริ่มนุ่มเกลี่ยวุ้นเส้นไว้ข้างกระทะใส่ไข่ลงยีพอแตกจากนั้นผัดให้เข้ากันใส่แครอทกะหล่ำปลีหั่นชิ้นและมะเขือเทศผ่า4ส่วนผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายซอสเห็ดหอมผัดให้เข้ากันใส่ต้นหอมหั่นท่อนผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะต้นทุนต่อ1สูตรอยู่ที่ประมาณ66บาท26สตางค์เท่านั้นเองส่วนใครที่อยากได้สูตรเต็มๆเพื่อ นำไปเพิ่มยอดขายหรือสร้างอาชีพที่มั่นคงสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะนอกจากได้สูตรวุ้นเส้นผัดไข่หมูสับจำแรงแสนอร่อยแล้วยังได้ความรู้การคำนวณต้นทุนสำหรับการทำขายอีกด้วยและผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปทุกคนยังจะได้รับประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่อสุนีมงคลธนากรนะคะเป็นเจ้าของร้านตีกระเพาะปลาอยู่ปากซอยจันทร์20ค่ะมิตรผลนะธรรมดาเราจะรู้จักในชื่อของน้ำตาลใช่ไหมคะเพราะว่าส่วนมากจะซื้อน้ำตาลมิตรผลแต่ว่าตอนหลังเขามาเหมือนมาเพิ่มผลิตภัณฑ์เป็นแพลนเบสมิตรอวตารเราก็เลยรู้สึกว่าอยากเข้าไปร่วมเพราะว่าจะได้เอามาปรับปรุงสูตรเพื่อจะผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ร้านเนี่ยค่ะอันดับแรกเลยได้เพื่อนอันดับที่2คือได้หลักสูตรที่มันเป็นหลักสูตรใหม่ทางสถาบันเขาจัดมาให้ทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นอร่อยค่ะเหมือนเนื้อไก่เนื้อหมูธรรมชาติเลยค่ะพอได้ทำขายจริงๆก็คือลูกค้าชมว่าอร่อยเหมือนทานจากเนื้อสัตว์เลยเพราะว่าบางทีลูกค้ามังสวิรัติโดยแท้ๆค่ะเขาก็จะมาหาทานมังสวิรัติโดยที่เราใส่ตัวนี้ลงไปแทนเนื้อหมูสับขอขอบคุณมิตรผลที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะคะเวิร์กช็อปมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพสำหรับครั้งต่อไปพลาดไม่ได้กับเมนูทำเงินเหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ขายทำง่ายขายคล่องกำไรยั่งยืนใครสนใจอย่ารอช้ารีบสมัครกันเข้ามาแบบด่วนๆรับจำนวนจำกัดสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป